เดินไปทางมาสเน่
ครับบนรอบเคลียร์เวทีเดี๋ยวรอบหน้ามีบัตรเหมาจากผู้ใหญ่ใจดีขึ้นมาเดี๋ยวจัดไปในรอบของบัตรเหมาแต่ว่าบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคนะครับจะเป็นรอบเหมาแต่เราก็ไล่รำกันได้แต่ว่ารอบนี้หมดรอบเราเคลียร์เวทีให้เวลาน้องๆนักรำกลับเข้ามาดื่มน้ำดื่มท่ากันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับขึ้นมาไล่รำในสิทธิ์ของรอบบัตรเหมากันในรอบหน้าเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะฮะเดี๋ยวยังเหลืออีก4 คืนต่อเนื่องสำหรับหนองคองฟู้ดแฟร์ของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้27 2 คืนต่อเนื่องนะครับเป็นหน้าที่ของกองเชียร์นาวงนาวาแบงค์กันบ้าง29 คืนกับน้องโบนภาพรแล้วก็รุ่งนภาเหมือนเพชร27 พิเศษนะครับสามคณะ3 เวทีอยู่กับจันดาราขวัญใจตันกงแล้วก็ดาวแจ่มใสนะครับส่วน2 คืนท้ายหน้าที่ของลูกอรุณกลับเข้ามาประจำการอีก2 คืนนะครับ28 สิงหาอยู่กับรุ่งนภาเหมือนเพชรแล้วก็ขวัญใจตันกงส่วนคืนสุดท้าย29 สิงหาอยู่กับขวัญใจตันกงแล้วก็จัดแก้วเบื่อเผ็ดนะฮะในช่วงนี้นะครับใกล้จะปีใหม่เลยครับเทศกาลของการปิดทองฝังลูกนิมิตใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็ทีมงานของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็มีงานปิดทองกระดาษประชาสัมพันธ์เชื้อเชิญให้กับแฟนๆนักรำนะครับไปทั้งทำบุญกันรวมถึง ตั้งหมุดตั้งเป้าหมายไปปิดทองฝังลูกนิมิตด้วยกันนะครับก็อีกหนึ่งวัดที่วัดเพชรสุวรรณเขตของอำเภอบ้านแหลมของเรานะครับงานจะมีก็ตั้งแต่ช่วงวันที่ 29 มกราถึงวันที่ 6 กุมภานะครับ 6 8เทศกาลตรุษจีนปิดทองฝังลูกนิมิตด้วยกันแล้วก็สนุกสนานกับรำวงย้อนยุคนะครับทุกค่ำคืนคณะนางรำสาวสวยคืนละ2 คณะ 2 เวทีเป็นที่แน่นอนนะครับในส่วนของ จะมีกองเชียร์ใดๆคณะนางรำใดๆมาให้ความสุขกับทุกท่านในงานปิดทองครั้งนี้กันบ้างติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของวงดนตรีลุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์กันต่อไปนะครับในรอบนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนบัตรเหมามาก็คือท่านนายกสนธยาของอบต.หนองพรงนะครับเป็น FC ของน้องน้ำจันดาราจำนวน2 ใบด้วยกันนะครับบอกว่า
มาจากท่านนายกสนธยาแล้วก็ลูกสาวทั้งสองนะครับเมาขึ้นมาเชื้อเชิญทุกท่านได้สนุกสนานด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับไร่ลำด้วยกันฮักเบาอีสานใต้กันเป็นบทเพลงแรกในรอบเหมาของท่านนายกสนธยาครับWe'll be right back.
อีกห้า